กลับมาเจอกันนะคะในช่วง We Victory ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปชมค่ะWe Victory สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับ We Victory สัปดาห์นี้ครับถือว่าเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเป็นอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติอดีตนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยผู้ที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีครับวันนี้ผมอยู่กับท่านกรทัพวรังสีครับสวัสดีครับท่านกรครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับปัจจุบันตอนนี้หน้าที่การงานของท่านมีอะไรบ้างครับท่านกรผมทำหน้าที่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาอันหนึ่งแล้วก็อยู่กับทางด้านไปทำอะไรกับเพื่อนๆแต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับสมาคมมิตรภาพไทยจีนซึ่งมีความสัมพันธ์ทางด้านประชาชนต่อประชาชนระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนครับยิ่งในระยะหลังนี้มีกิจกรรมทางด้านนี้มากขึ้นครับเพราะคิดว่าเป็นความสำคัญที่ประเทศไทยเราสร้างความมิตรภาพเป็นความสัมพันธ์กับต่างประเทศกับอาเซียนกับจีนเนี่ยบทบาทของสมาคมมิตรภาพไทยจีนเลยถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมกันเสริมสร้างมิตรภาพเหล่านี้เส้นทางเหล่านี้ได้มากขึ้นครับครับในแวดวงกีฬาคงสงสัยครับว่าท่านกรทัพวรังสีตอนนี้ก็ย่าง72แล้วท่านมีเคล็ดลับหรือมีการดูแลสุขภาพยังไงครับให้แบบดูสดใสอยู่ตลอดก็3ข้อง่ายๆนะครับตลอดชีวิตผมมาเนี่ยปีนี้ย่างเข้าปีที่72ของชีวิตแล้วเนี่ยไม่มีสุราไม่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตั้งแต่เด็กแล้วครับครับอันที่สองก็คือไม่สูบบุหรี่อันที่สามก็คือเล่นแบดมินตันเป็นประจำผมเล่นแบดมินตันสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงทำอย่างนี้มา55ปีแล้วครับครับแล้วท่านก็ดูแลสุขภาพและแน่นอนครับท่านเป็นคนที่รักครอบครัวจริงๆนะครับเวลาท่านไปไหนหรือว่าท่านทำกิจกรรมอะไรก็จะทำกับครอบครัวไม่ว่าจะทำงานก็จะหยุดทุ่มนึงกลับไปทานข้าวกับที่บ้านอันนี้เป็นภารกิจแล้วทางด้านการศึกษาเมื่อกี้ท่านบอกท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่านมาดำรงตำแหน่งตรงนี้ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็ตั้งแต่เมษายน2547นะครับครับเป็นการที่จะนายกสภามหาวิทยาลัยนั้นนั่งเป็นผู้นำในการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดทิศทางวิสัยทัศน์และนโยบายที่จะมอบองค์ความรู้การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเยาวชนของชาตินะครับสวนสุนันทาตอนที่ผมเข้ามาเมื่อ47นั้นมีอยู่6คณะด้วยกันครับใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ย12ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้กำหนดเป็นนโยบายและวิสัยทัศน์ตั้งขึ้นมาอีก7คณะเดี๋ยวนี้สวนสุนันทาทั้งหมดสามารถมอบองค์ความรู้ให้เยาวชนของชาติได้13คณะให้นักศึกษาเข้ามาเลือกได้เลยว่าอยากจะเรียนกับเราสาขาอะไรโดยเฉพาะ7คณะที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตครับครับแล้วตอนนี้แวดวงกีฬาก็คงอยากให้ท่านกรทัพวรังสีครับที่จบไปอย่างริโอเกมส์นี่ครับหลายคนสงสัยอย่างท่านกรให้ประเด็นมานะครับว่ามีประเทศหนึ่งที่แซงมหาอำนาจอย่างมังกรอย่างจีนนะครับโดนสหราชอาณาจักรแซงขึ้นไปตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับท่านกรคือเป็นข้อสังเกตในฐานะที่บังเอิญเป็นคนคนหนึ่งไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่นะไม่เกี่ยวกับตำแหน่งใดๆจะเป็นคนที่รักกีฬาแล้วก็ชอบใส่ใจเรื่องกีฬาผมสังเกตเห็นว่าการฝึกร่างกายของนักกีฬาเพื่อความพร้อมทั้งร่างกายเนี่ยการซ้อมการวิ่งการฟิตการซ้อมอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งคือทางด้านร่างกายส่วนที่สองก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาระยะหลังเนี่ยโภชนาการทานอาหารยังไงครับนอนอย่างไรครับพักผ่อนอย่างไรครับนี่คือวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่วนที่3ซึ่งเข้มมากขึ้นไปอีกก็คือว่าจิตวิทยาพลังจิตเป็นยังไงสุขภาพจิตเป็นอย่างไร อย่างผมที่สืบทราบมาเนี่ยว่าเมื่อคราวที่แล้วที่ริโอเนี่ยประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยซึ่งมีประชากรน้อยมากๆไม่มากเท่าไหร่หรอกสามารถเอาชนะจำนวนเหรียญทั้งหมดชนะประเทศจีนอีกซึ่งเป็นมหาอำนาจและมีประชากร1,400 ล้านคนไปแข่งกีฬาโอลิมปิกแล้วแพ้สหราชอาณาจักรก็เป็นที่สังเกตกันมากในหนุ่มนักวิชาการที่ทางด้านกีฬานะครับว่าแพ้ได้ยังไงผมก็ไปสืบทราบมาว่านักกีฬาของสหราชอาณาจักรเนี่ยได้รับการอบรมทางด้านจิตวิทยาสังเกตเขาเรียกว่า psychology เนี่ย คืออะไรรู้ไหมครับสมาธิก่อนจะลงสนามแข่งขันเนี่ยทำไงให้มีสมาธินิ่งที่สุด
และเมื่อเข้าไปอยู่ในระหว่างการแข่งขันเนี่ยภาษากีฬาเขาเรียกว่าทำไงจะให้สมาธิไม่หลุดนิ่งทำไงจะให้ไม่หลุดสมาธินั้นนั่นคือสิ่งที่ใส่เข้าไปในนักกีฬาของอังกฤษเขาตอนหลังที่เขาไปที่บราซิลรอบสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่สังคมกีฬาของประเทศไทยน่าจะศึกษาและรับพิจารณาไว้ด้วยนะครับว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสมาธิอย่าให้หลุดทำยังไงนั่นคือสิ่งที่เรายังมีโอกาสที่เข้าแข่งขันอีก4ปีข้างหน้าไปที่โตเกียวดูซิว่าถ้าใส่จิตวิทยาเข้าไปใส่พลังจิตเข้าไปใส่สมาธิเข้าไปนักกีฬาของไทยน่าจะดีกว่านี้ครับครับนอกจากพลังจิตแล้วท่านมองภาพรวมผมกลับมาที่ประเทศไทยนะครับภาพรวมของแวดวงกีฬาตอนนี้ในสายตาท่านอดีตรองนายกแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมกีฬาไทยแล้วก็สหพันธ์นานาชาติอย่างนี้ท่านมองกีฬาแวดวงกีฬาไทยตอนนี้เป็นไงบ้างขอให้ความเห็นอย่างนี้ครับครับเคยเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาด้วยหลายสมัยนะครับกีฬาแบบปัจจุบันเนี่ยขอให้แยกให้ชัดเดี๋ยวนี้มันยังไม่ชัดกันเลยในสังคมไทยแยกให้ชัดนะครับรัฐบาลนี่กำหนดได้เลยว่ากีฬาประเภทไหนครับกีฬาอาชีพมีอะไรบ้างเราต้องฝึกแบบนักกีฬาอาชีพอย่างฟุตบอลเนี่ยเรามีลีกเป็นอาชีพไหมครับต้องพูดให้ชัดเทนนิสเป็นอาชีพไหมครับกอล์ฟเป็นอาชีพไหมครับแบดมินตันเป็นอาชีพไหมครับและเมื่อเข้าสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วนักกีฬาอาชีพต้องทำตัวเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับไม่ใช่สมัครเล่นนะครับ24ชั่วโมงของนักกีฬาอาชีพต้องทำอะไรบ้างต้องทำอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้เพราะผมคิดว่าประเด็นนี้ยังไม่ชัดในสังคมไทยอย่างยกตัวอย่างที่ผมใกล้ตัวที่สุดรัชนกเนี่ยรัชนกอินทนนท์เนี่ยน้องเมย์เนี่ยเป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้วด้วยผมจัดได้เลยว่าเป็นนักกีฬาอาชีพเต็มตัวผมจะบอกเมย์เขาเลยว่าเวลาจะทำพาสปอร์ตทำบัตรประชาชนเนี่ยเขาถามว่าอาชีพอะไร บอกเล่นกีฬาแบดมินตันนั่นคืออาชีพเหมือนกันครับนักกีฬาดังๆของพวกเราที่มีอยู่ในสายงานและสายกีฬาที่เป็นอาชีพไปแล้วต้องจัดให้ชัดเจนว่านี่คืออาชีพของเขาเหล่านั้นอาชีพคือเล่นฟุตบอลอาชีพคือเล่นกอล์ฟอาชีพคือเล่นแบดมินตันตรงนี้อยากจะให้มันชัดเจนมากกว่านี้หน่อยโดยรัฐบาลกระทรวงกีฬากำหนดได้เลยนะครับเราจะได้รู้ว่านี่คือวงจรกีฬาของประเทศไทยมาสู่ระดับที่แล้วครับครับแล้วก็การสร้างเยาวชนครับท่านก่อนครับอยากให้ท่านก่อนเล่านิดนึงหรือว่าให้แนวทางนิดนึงว่าการจะสร้างเยาวชนใหรักในกีฬาหรือว่าหลงไหลกีฬาเหมือนท่านกรชอบแบดมินตันเนี่ยท่านต้องปลูกฝังพวกเขาอย่างไรครับคือตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นมา5 6ขวบ7 8ขวบเข้าโรงเรียนเนี่ยผมอยากจะฝากแล้วกันทางด้านสถานศึกษานะครับท่านดูแลชีวิตเด็กขึ้นมาเนี่ยใส่กีฬาเข้าไปให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขากีฬาอะไรก็ได้ที่เขาถนัดตรงไหนเขามีพรสวรรค์ด้านกีฬาไหนก็ให้เขาเล่นไปแล้วก็เล่าเป็นเบ้าหลอมให้เขาเติบโตขึ้นมาให้เขาเก่งในกีฬานั้นนะครับและสิ่งที่เราได้ผลตามมาด้วยจากการที่เด็กรักกีฬาเนี่ยคือสิ่งที่สังคมได้ด้วยคืออะไรรู้ไหมครับเขาจะเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยเพราะนักกีฬาต้องเคารพกติกาและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยไม่ทำผิดกฎจราจรไม่ทำผิดกฎหมายต่างๆนานาเพราะเขาถูกเป็นเบ้าหลอมมาจากการที่เป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กและเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วถ้าเขาเก่งกีฬาประเภทนั้นกลายเป็นไม่ใช่เล่นเพื่อสุขภาพแล้ว เล่นเพื่อความเป็นเลิศแล้วเนี่ยเขาสามารถจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้ตอนเด็กๆเราเติบโตขึ้นมาพ่อแม่เราบอกว่าเรียนจบแล้วก็ไปเป็นข้าราชการนะครับจะเป็นวิชาชีพต่างๆจะเป็นหมอจะเป็นทหารจะเป็นตำรวจจะเป็น วิชาชีพใดๆนั่นอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วโอกาสเด็กเติบโตขึ้นมาถามเด็กเติบโตขึ้นมาจะเป็นอะไรผมจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับผมจะเป็นนักเทนนิสอาชีพครับเพราะเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการมันถึงระดับนี้แล้วฉะนั้นประเทศไทยและผมเชื่อว่ารัฐบาลเป็นตัวนำภาคเอกชนเป็นตัวสนับสนุนและผมดีใจว่าตั้งแต่สมัยผมเป็นนายกสมาคมแบดมินตันเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบโต้สนับสนุนจากภาคเอกชนมากเท่านี้เดี๋ยวนี้ผมชื่นใจว่าภาคเอกชนพวกยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเลยเนี่ยใส่ปัจจัยต่างๆเข้ามาสนับสนุนกีฬามากมายเหลือเกินนักกีฬาอาชีพต่างๆเนี่ยภาคเอกชนพร้อมจะสนับสนุนอยู่แล้วท่านเดินไปไกลๆกันเลยกันแล้วก็เอกชนจะเดินตามเพราะนี่คืออาชีพของท่านที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพอยากจะฝากไว้เลยนะครับว่าเด็กๆของไทยขณะนี้เติบโตขึ้นมาแล้วไม่ต้องให้พ่อแม่พาไปฝากงานอีกแล้วครับให้เก่งทางด้านกีฬาเถิดแล้วก็จะเป็นอาชีพไปตลอดชีวิตได้เลยครับนี่ขอฝากไว้สุดยอดจริงๆครับท่านกรทำรังสีที่ข้างใครเรียกว่าหลงไหลนะครับกับกีฬาแบดมินตันขนาดแขวนลูกขนไก่ไว้หน้ารถนะครับแล้วก็แน่นอนครับใน1สัปดาห์ท่านจะออกกำลังกายทีนี้ผู้ปกครองหลายท่านครับทำตามหรือว่าเรียนแบบหลายๆคนที่บอกว่าส่งบุตรหลานส่งลูกหลานเล่นกีฬาที่ชอบทีนี้เขากำลังเลือกครับท่านอยากจะให้แนะนำให้ท่าน
ผู้ปกครองที่กำลังตัดสินใจจะให้ลูกเล่นกีฬาที่นี่ไหนที่ไหนเป็นแนวทางไว้นิดนึงคือเราอยากจะให้เด็กของเราถ้าจะเก่งนะเป็นนักกีฬาอาชีพเข้าไปเป็นหนึ่งระดับหนึ่งของโลกนะต้องดูสิ่งแวดล้อมหลายด้านครับข้อที่หนึ่งก็คือดูสรีระร่างกายของเราเขาก่อนเด็กไทยของเราเนี่ยเหมาะที่จะเล่นกีฬาอะไรครับอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเราที่พิสูจน์มาแล้วอย่างคนไทยไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ไหมได้ครับเมืองไทยเราเป็นทางด้านกอล์ฟได้ครับกีฬาที่ไม่ต้องใช้สรีระร่างกายเป็นตัวองค์ประกอบมากนักเนี่ยไทยแลนด์สู้ได้นะครับแนะนำไม่แค่นั้นเองผมไม่อยากจะพูดว่าแบดมินตันเดี๋ยวจะหาว่าเชียร์แบดมินตันอยู่เรื่อยกีฬาอะไรก็ได้แต่ต้องดูว่าความเหมาะสมของเด็กไทยเนี่ยเราเก่งอะไรอย่างเช่นวอลเลย์บอลหญิงของเราก็เก่งมากนะครับไปสร้างชื่อเสียงมาแล้วนี่ก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลสิครับอาจจะต้องมีความได้เปรียบหน่อยว่าตัวต้องสูงต้อง175ขึ้นไปเป็นต้นนะครับแต่เด็กอื่นเนี่ยปิงปองเราก็เก่งได้อย่างผมนั่งดูปิงปองที่จีนเนี่ยทำไมตัวเล็กๆทั้งนั้นและเป็นแชมป์เหรียญทองอยู่นั่นน่ะแล้วก็จีนครองเหรียญทองหมดเพราะอะไรเป็นต้นก็เลี้ยวกลับมาสู่ในเรื่องกีฬาแขนงสาขานั้นๆฝึกซ้อมคือคำตอบฝึกซ้อมทุกวันแล้วมีวินัยดีๆของทุกวันอย่างแบดมินตันเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างเลี้ยวมาให้ฟังอีกนิดนึงครับเมย์เริ่มเล่นแบดตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วไปเป็นแชมป์โลกอายุ18 12ปีเต็มๆที่เมย์ใช้ชีวิตอยู่ในสนามแบดมินตันทำให้เขาได้เป็นแชมป์โลกได้ครับไอ้นี่เป็นตัวอย่างของจริงที่เด็กไทยทุกคนดูเป็นต้นแบบได้เลยครับผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านก่อนท่านพลังศรีมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาและการใช้ชีวิตของคนกีฬาวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านก่อนท่านพลังศรีเป็นอย่างสูงครับโอกาสหน้าครับเดี๋ยวเราคงจะได้มาพูดถึงประสบการณ์ที่ท่านมีประสบการณ์มาแชร์ให้มากมายเลยเดียวทั้งหมดนี้คือวีวิคเตอรี่ครับกับท่านก่อนท่านพลังศรีครับ